อนวิธีการทำรูปนะคะโดยการใช้ image trace นะคะวันนี้เราจะมาทำรูปน้องหัวกะโหลกกับดอกกุหลาบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าโซมาเอามาจากในอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือเสิร์ชรูปหัวกะโหลกอันนี้ค่ะมันจะเป็นรูป PNG เนาะอันนี้แค่เอามาประกอบการสอนนะคะโอเคทีนี้พอเราได้รูปอย่างนี้ค่ะให้เราไปที่ image trace นะคะปึ๊บแล้วก็ expand นะคะมันก็จะได้ไอตัวเนี้ยมันก็จะทำให้มันเป็นตัวเวกเตอร์นะคะเสร็จแล้วก็ทำการ ungroup แล้วก็คลิก1ครั้งนะคะลบภาพที่เราไม่ต้องการนะคะถ้าจะให้เห็นชัดๆเนี่ยเดี๋ยวส้มจะลองเดี๋ยวส้มจะเอาเป็น background เป็นสีอื่นดูนะคะเอาเป็นสีแบบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะสีขวาแล้วก็Send to back โอเคจะสังเกตได้ว่าสีขาวๆพวกนี้ค่ะเราก็จะทำการลบเลยนะคะก็คือ delete ปึ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไปที่ image trace ปึ๊บมันก็จะทำการแปลงเป็นแบตเตอร์ให้เรานะคะแล้วก็ expandเสร็จแล้วก็คลิกขวา ungroup นะคะเราก็จะลบตัวที่มันเป็นสีขาวออกนะคะทั้งหมดเลยให้เหลือแต่ที่มันเป็นเส้นนะเสร็จแล้วก็ทุบนะคะงั้นมันกรุบอยู่แล้วเนาะกรุบตรงนี้นะคะโอเคต่อไปเราจะมาประกอบรูปกันนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยต้องเอาตัวอย่างมาก่อนที่ต้มทำไว้เนาะปึ๊บกดชิปตรงคีย์บอร์ดนะคะเพื่อย่อขยายนะคะแล้วก็ปรับตรงหัวนะคะสังเกตได้ว่าตรงนี้เราจะไม่มีเส้นนะคะวิธีการทำก็คือเราคลิกตรงรูปหนึ่งครั้งนะคะแต่เราก็ไปที่ตัว erase tool ก็คือยังลบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลบตรงนี้ปึ๊บหนึ่งครั้งแล้วก็ประมาณตรงนี้นะคะเสร็จแล้วไปตรงที่ selection tool นะคะคลิกหนึ่งค่ะอันนี้มันกรุ๊ปอยู่เนาะก็ double click เพื่อเข้าไปอีก layer หนึ่งแล้วก็กด delete นะคะทีนี้เราก็เอาดอกกุหลาบที่เรานี่แหละค่ะมาวางไว้จัดเรียงเหมือนกับต้นฉบับเนาะแล้วก็กด Alternate Option ตรงคีย์บอร์ดนะคะให้เป็นลูกศร2อันแล้วก็ลากออกมานะคะมันก็จะทำการ Copy เนาะแล้วก็กด Shift 1ครั้งนะคะแล้วก็ให้มันเท่ากันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยต้องก็จะทำลบไปหรือว่าส่วนเกินที่เราไม่ต้องการนะคะเพื่อนๆสามารถไปใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะ Erase Tool นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะลบเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะ Direct Selection Tool เนี่ยกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดdelete ตรงคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะลบส่วนที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถกลับมาที่เดิมแล้วก็ลบอีกนิดนึงให้มันดูเนียนๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ลากมาไว้ที่ตรงหัวกะโหลกนะคะปรับย่อขยายตามที่เราต้องการนี่ขอลบออกนะคะเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาดอกกุหลาบมาลองทำดูนะคะเนี่ยลอง
โอเคเสร็จแล้วก็ทำการกรุ๊ปนะคะนี่เราก็ทำการวาดเสร็จแล้วนะคะแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆลองไปทำหัดทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ส้มก็ต้องขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับส้มที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ